สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านวันนี้ดิฉันจะนำเสนอเรื่องราวการอ่านแล้วก็หนังสือผ่านกิจกรรมบุ๊กคลับแห่งหนึ่งที่จังหวัดปัตตานีโดยผู้ร่วมพูดคุยคือคุณอารีฟินโสผู้ก่อตั้งปัตตานีบุ๊กคลับซึ่งหากจะพูดถึงกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแล้วเราก็คงต้องยอมรับนะคะว่ากิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนอ่านหนังสือแบบนี้มีส่วนทำให้การอ่านขยายตัวแล้วก็เกิดการแลกเปลี่ยนและยังมีส่วนพัฒนาศักยภาพของผู้ที่มาร่วมพูดคุยในกลุ่มบุ๊กคลับนั้นๆด้วยอีกทั้งกิจกรรมนี้นะคะมีส่วนในการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมของการอ่านนั่นเพราะอะไรมันก็จะมีส่วนในการส่งเสริมนะและเป็นกำลังใจให้กับตัวนักเขียนเองด้วยว่าผลงานของเขามีการนำกลับมาพูดถึงหรือแม้แต่แวดวงของสื่อสิ่งพิมพ์เองและทำให้เราไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับเรื่องราวของหลบมุมอ่านที่จะกำลังนำเสนอในวันนี้ด้วยการที่มีบุ๊กคลับยังทำให้เราได้กลับมาทบทวนถึงหนังสือที่อ่านแล้วก็แบ่งปันกับเพื่อนๆในกลุ่มหนังสือเล่มเดียวกันก็ใช่นะคะแต่ว่ามุมมองหรือวิธีคิดที่แต่ละคนเก็บรับแตกจากแต่ละเล่มก็จะแตกต่างกันออกไปวันนี้ค่ะหลบมุมอ่านจึงอยากจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปทำความรู้จักกับปัตตานีบุ๊กคลับและเรื่องราวของปัตตานีผ่านนักอ่านเราจะไปคุยกับคุณอารีฟินโซผู้ก่อตั้งบุ๊กคลับแห่งนี้ทำความรู้จักกับคุณอารีฟินโซกันก่อนนะคะว่าเขาเองก็เติบโตมาในขบวนการนักศึกษาในบรรยากาศของสถานการณ์ความไม่สงบความขัดแย้งความรุนแรงเมื่อเรียนจบก็ได้ร่วมกับเพื่อนๆจัดตั้งองค์กรที่มีชื่อว่าเดอะปาตานีที่พยายามขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งด้วยอาวุธสู่สนามทางการเมืองแล้วก็เชื่อว่าการกำหนดอนาคตทางการเมืองร่วมกันของคนจำนวนมากคือทางออกของสันติภาพปาตานีหรือชายแดนใต้เขาเรียกตัวเองว่าเป็นนักกิจกรรมขับเคลื่อนประเด็นเสรีภาพในการแสดงออกและก็ยังติดตามสถานการณ์การละเมิดสิทธิโดยรัฐผ่านโครงการพัฒนาในพื้นที่ปัตตานีชายแดนภาคใต้ปัจจุบันนะคะคุณอารีฟินโซเป็นเลขาธิการองค์กรเดอะปัตตานีภูมิภาคอูตารอค่ะวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกับเขากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการหลบมุมอ่านและทางบุ๊กคลับนะคะที่ทางคุณอารีฟินได้ก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็จัดร่วมกับเพื่อนๆเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มนักอ่านละกันเนาะในจังหวัดปัตตานีหรืออาจจะมีจากจังหวัดละแวกใกล้เคียงด้วยนะคะได้มา ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะเรามาคุยกันก่อนถึงที่มาใช่ไหมของการจัดตั้งปัตตานีบุ๊กคลับว่าเอ๊ะรูปแบบของตัวเองในการตอนคิดเริ่มแรกนี่อยากให้มันมีรูปแบบหรือว่ามีการนำสารหรือการสื่อสารระหว่างกันอย่างไรได้ครับคือตอนแรกเราก็แบบเราเห็นแชร์โพสต์ของหาดใหญ่บุ๊กคลับที่ว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของผมแล้วก็เพื่อน 2-3 คนช่วงแรกว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็อ่านหนังสือกันมาตลอดแต่เราแบบก็อยู่ในวงเพื่อนวงจำกัดวงที่เราคนรู้จักตลอดเราก็เลยคิดว่าเออเป็นไปได้ไหมถ้าเราทำเหมือนกับที่หาดใหญ่บุ๊กคลับทำอย่างเงี้ยก็ชวนคนแบบตั้งต้นจากเพื่อนของเพื่อนก็มานั่งคุยกันอย่างเงี้ยแล้วก็อยากพยายามจะให้เกิดพื้นที่จากคนใหม่ๆแล้วก็นำเสนอสิ่งที่ตัวเองอ่านเนี่ยผ่านหนังสือของแต่ละคนเนี่ยเราก็เลยคิดว่าการมาเจอกันมาพูดคุยกันเนี่ยมันน่าจะไปต่อยอดเรื่องอะไรต่างๆในอนาคตได้ตอนแรกเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นพัฒนาการยังไงนะเราก็ไม่ได้วางไว้เรารู้สึกว่าถ้าเรามาคุยกันแล้วมาแชร์กันแล้วเนี่ยถ้าในวงอยากจะจัดต่อเนี่ยเราก็จัดต่อได้เราจะจบในครั้งแรกเนี่ยก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้เริ่มต้นทำบรรยากาศสนองความต้องการของเราเองเนี่ยครับเราก็คิดแค่นั้นในครั้งแรกพอคุยกับเพื่อนเนี่ยคิดว่าลองตั้งกลุ่มไลน์ไหมว่าแบบให้คนที่แบบสนใจเรื่องหนังสือสนใจจะมาร่วมจัดกิจกรรมด้วยกันเนี่ยมาลองแชร์มาพูดคุยมาตั้งประเด็นว่ามาเจอกันได้เนี่ยก็ทำกลุ่มไลน์เพราะเราคิดว่าไม่อยากจะทำเพจว่าIG พวกนี้รู้สึกว่ามันถ้าเราเป็นคนก่อตั้งเนี่ยคนริเริ่มเนี่ยอาจจะเป็นเราเป็นเจ้าของของวงเรารู้สึกว่าไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นถ้าตั้งกลุ่มไลน์ใครอยากจะชวนอยากจะจัดเนี่ยก็จัดได้เลยแล้วก็มีกลุ่มเพื่อนที่สนใจรักหนังสืออยากจะมาแชร์ด้วยกันเราก็คิดแค่นั้นนะครับจนเสร็จครั้งแรกในวงก็สะท้อนว่าอยากจะให้มีต่อครั้งที่2แล้วก็เมื่อคืนก็จัดครั้งที่2แล้วก็ในวงเนี่ยก็อยากจะให้มีครั้งที่3อันนี้ก็เป็นสิ่งเกินความคาดหมายของเราว่าคนที่มาวงเนี่ยอยากจะให้จัดต่อเนื่องเนี่ย
เป็นความที่แบบเกินคาดครับค่ะก็เรียกได้ว่าผลตอบรับนะดีเกินที่เราตั้งเอาไว้เผลอๆนี่ลายกลุ่มนี้อาจจะแบบโอ้โหจำนวนสมาชิกมหาศาลจำนวนหนังสือก็จะเพิ่มตามไปด้วยนะเพราะแต่ละคนก็คงจะมาด้วยหนังสืออาจจะมีเล่มซ้ำกันบ้างนั่นแหละแต่ความหลากหลายของหนังสือก็จะยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามจำนวนสมาชิกคือเรื่องราวมันก็เริ่มจากเราไปเห็นเพจของหาดใหญ่บุ๊กคลับเนอะเขาก็เพิ่งจะจัดไปเหมือนกันของที่นั่นก็ถือว่าแหมเรื่องของบุ๊กคลับนี่มันได้ส่งต่อแรงบันดาลใจให้กันและกันได้จริงๆนะจากพื้นที่อื่นแล้วก็มาจุดประกายให้เราที่อยากจะทำเช่นเดียวกันให้มีบุ๊กคลับตรงนี้เกิดขึ้นมาเราจะกลับกันไปก่อนว่าในกลุ่มจากที่เข้าไปดูนะคะก็จะมีกลุ่มคนหนุ่มคนสาวแหละอะถ้าพูดเห็นตามที่เห็นในภาพนะคะเราคงต้องย้อนกลับมานิดหนึ่งว่าตัวเราเองอย่างคุณอาริฟินโซนะคะเห็นบรรยากาศในเรื่องของการอ่านในพื้นที่3จังหวัดหรือว่าปัตตานีนะคะพวกเกี่ยวกับร้านหนังสือหรือว่าหนังสือในพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างการเข้าถึงหนังสือเท่าที่ผมสัมผัสเนี่ยรู้สึกว่าแวดล้อมเราเนี่ยมันมีคนที่อ่านหนังสือจำนวนหนึ่งเลยเพื่อนๆ เราก็โตในขบวนนักศึกษาทำกิจกรรมทางสังคมมาเนี่ยมันก็มีพื้นฐานการอ่านระดับหนึ่งแล้วก็พอเราดูเพื่อนรุ่นพี่เราเนี่ยก็มีกลุ่มคนที่อ่านหนังสืออยู่หรือรุ่นน้องลงมาเนี่ยที่เรียนอยู่มหาลัยหรือว่าเริ่มทำกิจกรรมเนี่ยก็มีคนที่แบบเริ่มหยิบจับหนังสือที่เป็นเล่มก็มีเรื่อยๆแต่คิดว่ามันก็ยังแบบเราก็ไม่ได้รู้จักกันมากนะว่าแต่ละคนอ่านอะไรนะนอกจากคนใกล้ตัวของเราอย่างเงี้ยครับส่วนพอเราทำบุ๊กคลับเนี่ยเราก็เห็นในกลุ่มไลน์เนี่ยคนหลากหลายมากคือคนเราเกิน 80% เนี่ยเราไม่รู้จักนะที่อยู่ในไลน์เราคิดว่าน่าจะมีกลุ่มคนประมาณเนี่ยจำนวนมากที่อ่านที่เข้าถึงหนังสือที่อ่านหนังสือเป็นเล่มแล้วก็อยู่ในมุมต่างๆเนี่ยคิดว่ามีอยู่ล่าสุดก็คุยเพื่อนที่อยู่โกลกเนี่ยเขาสนใจอยากจะจัดบุ๊กคลับเช่นเดียวกันเนี่ย อยู่โซนแบบชายแดนมาเลเซียเลยเนี่ยเขาก็ทักมาก็ยินดีมากถ้าเขาจัดเราว่างเนี่ยอาจไปร่วมแจมได้เนี่ยมันก็เกิดแรงกระเพื่อมแบบหลายๆที่เพื่อนที่อยู่ยะลาเนี่ยก็อยากจะจัดเหมือนกันแต่ยังไม่ได้เริ่มเนี่ยรู้สึกว่ามันก็เป็นแรงบันดาลใจต่อๆกันอย่างเงี้ยครับส่วนร้านหนังสือเนี่ยคิดว่ามันมีอยู่ในห้างครับเป็นร้านแบบกระแสหลักไปเลยอย่างเงี้ยส่วนร้านหนังสือที่เป็นทางเลือกที่ไม่ได้อยู่ในห้างเนี่ยมันก็มีอยู่แต่มีไม่มากเมื่อก่อนมันก็มีร้านหนังสือร้านนึงที่เป็นหนังสือทางเลือกอยู่ในปัตตานีเนี่ยชื่อร้านบูปูเนี่ยอันนี้ก็ปิดตัวไปแล้วเจ้าของเขาย้ายไปทำงานที่อื่นนะครับนี่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากตอนนั้นเราก็จำได้แบบเป็นพื้นที่ที่แบบเจอคนที่มาอ่านหนังสือมาหลบมุมอ่านหนังสือคนใหม่ๆเนี่ยเรามีพื้นที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับหนังสืออย่างต่อเนื่องนี่ก็ประทับใจมากในช่วงนั้นแต่พอร้านนี้หายไปก็ไม่มีพื้นที่แต่พอเราถามเพื่อนๆเราคนที่เรารู้จักว่าส่วนใหญ่ซื้อหนังสือจากไหนส่วนใหญ่ก็จะเป็นออนไลน์ทั้งนั้นเลยครับเป็นแบบติดตามรีวิวแล้วก็ไปซื้อออนไลน์กันเองอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นครับการเกิดขึ้นของปัตตานีบุ๊กคลับใช่ไหมคะมันก็เป็นพื้นที่ใหม่แล้วนะอาจจะไม่ใช่ต้องไปเจอกันตามร้านหนังสือแต่เราก็จะมีพื้นที่ในการที่เราจะไปเจอกันในการเลือกพื้นที่ในแต่ละครั้งเนี่ยอย่างครั้งที่หนึ่งไปจัดกันที่ไหนแล้วฟีดแบ็กเป็นอย่างไรจำนวนคนเข้าร่วมอาจจะยกตัวอย่างก็ได้เนื่องจากดิฉันไม่ได้อยู่ในบรรยากาศด้วยนะดิฉันก็ไม่ทราบว่าแต่ละคนนำหนังสือเล่มไหนอย่างไรมาบ้างเพื่อมาร่วมพูดคุยแต่ก็เห็นหลายๆเล่มรู้สึกถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีหิมะมังเล่มหนึ่งของอหันปามุกนะคะนักเขียนชาวตุรกีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะก็ครั้งแรกเนี่ยแล้วก็แบบมีเพื่อนรวมผม3คนที่แบบว่าอยากจะทำมากแล้วก็ตั้งวันเวลาที่เราว่างกัน3คนนี่แหละแล้วก็ชวนกันมาแล้วก็เพื่อนเราคนนึงอ่ะแกว่าสถานที่ในบ้านแกเนี่ยมีเป็นบ้านของฮายิซุนหลงนะครับฮายิซุนหลงก็เป็นผู้นำทางการเมืองที่ถูกอุ้มหายเมื่อแบบ 70-80 ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็เป็นรุ่นน่าจะเลทเลยนะแต่ก็ว่ามันใช้สถานที่นี้ได้ในการเริ่มต้นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะสงบแล้วก็แบบเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลด้วยแล้วก็การเดินทางก็ไม่ยากเงี้ยครับแล้วก็เลยเอาครั้งแรกลองเลือกที่นี่มาแล้วก็ชวนเพื่อนๆแต่ละคนก็ชวนเพื่อนที่รู้จักแล้วก็ฝากชวนเพื่อนต่อมีกลุ่มไลน์แล้วเราก็ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มไลน์แล้วก็แต่ละคนก็โพสต์มาเงี้ยแล้วก็คาดหวังว่าให้ได้สัก10คนก็น่าจะคุยกันสนุกมีเวลาคุยกันมากขึ้นอย่างเงี้ยผลตอบรับเนี่ยมันก็ดีเกินคาดมากันเกือบ20คนก็คนที่คนใหม่ๆประมาณครึ่งนึงที่เราไม่รู้จักเลยเป็นน้องนักศึกษามอเพราะว่าเราก็รู้จัก
กลุ่มกิจกรรมในมหาลัยแล้วก็ชวนมาเนี่ยก็มาจำนวนหนึ่งครับก็เป็นน้องผู้หญิงหลายคนมากก็ส่วนใหญ่เป็นเกินครึ่งเนี่ยผู้หญิงมาร่วมวงของเรานะแล้วก็ก็เป็นเรื่องแบบประทับใจว่าไม่ใช่คนแบบประเภทเราอย่างเดียวแล้วที่เป็นแบบคนสนใจเรื่องหนังสือการเมืองวรรณกรรมเนี่ยแต่เป็นคนที่อ่านหนังสือแบบวรรณกรรมญี่ปุ่นวรรณกรรมที่เราเข้าไม่ถึงเนี่ยเขามาแชร์รู้สึกว่าเปิดโลกกับเรามากหนังสือเช่นแมวสีส้มกับหนังสืออะไรประมาณนี้ครับเรื่องผมก็พูดหนังสือไม่ถูกนะแต่เป็นแนวแบบวรรณกรรมญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกว่าโอ้สิ่งที่เขาเล่ามาเนี่ยรู้สึกว่าเราแทบจะไม่เปิดใจไปอ่านหนังสือประเภทนี้แต่เขามาเล่ามารีวิวให้เราฟังรู้สึกว่ามันก็น่าสนใจในการที่จะลองเข้าไปอ่านหนังสือประเภทนี้บ้างก็มีแบบหนังสือแบบประวัติศาสตร์ส่วนนักศึกษาที่เป็นนักกิจกรรมเนี่ยก็เริ่มอ่านหนังสือที่แบบรักและการปฏิวัติเขาก็อ่านเพราะว่าเขาก็เริ่มสนใจเรื่องนี้เหมือนกันก็มาแชร์ในวงให้เพื่อนฟังหรือเรื่องที่แบบบทบาทนักศึกษาที่ทวงคืนสิทธิ์ในการสวมฮิญาบที่ราชภัฏยะลาเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีหนังสือเล่มนึงนักศึกษาที่เป็นนักกิจกรรมเนี่ยก็เอามาแชร์ด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบพยายามค้นหาเรื่องราวในอดีตที่เกี่ยวข้องกับบทบาทนักศึกษาเนี่ยแล้วก็มาอ่านแล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนฟังก็วรรณกรรมก็มีบ้างบทกวีอย่างเงี้ยครับในวงแรกก็ค่อนข้างหลากหลายเรื่องสื่อศาสนาประวัติศาสตร์ของศาสนาอิสลามของผู้นำในอดีตเนี่ยอันนี้ก็มีให้เห็นอยู่รู้สึกว่าวงเนี้ยมันก็มีความหลากหลายแล้วก็มีคนไปต่อในครั้งที่2ด้วยครับก็ค่อนข้างบรรยากาศที่แบบคิดว่าอบอุ่นนะส่วนตัวคิดว่ารู้สึกอย่างนั้นนะครับอ๋อคือจำนวนผู้ร่วม20คนเนี่ยไม่น้อยเลยนะแล้วหนังสือก็ต้อง20เล่มแล้วถูกไหมและยังมีหนังสือที่คุณอาริฟินได้พูดถึงเกี่ยวกับฮิญาบน่ะนับว่าอาจจะเป็นหนังสือหายากด้วยซ้ำไปนะคะที่เพื่อนในวงหยิบมาพูดคุยนะคะในครั้งที่หนึ่งรวมถึงหนังสือที่อาจจะนักศึกษาน้องๆชอบอ่านคือตอนนี้เขากำลังนิยมอ่านแนวฟีลกู๊ดกันนะที่แปลจากญี่ปุ่นอะไรต้องบอกว่ามันหิวใจนะด้านหนึ่งแต่ขณะเดียวกันน่ะเรื่องเล่าที่มันหิวใจหรือว่าฟีลกู๊ดอย่างเงี้ยมันมีประเด็นทางสังคมที่ซ่อนอยู่ระหว่างบรรทัดคือดิฉันไปอ่านก็ติดใจนะคือก็ไม่แปลกใจเลยตอนนี้หนังสือแนวนี้นี่พิมพ์ออกมาจำนวนหลากหลายแล้วก็มีเนื้อหาให้เลือกอ่านหลากหลายมีเรื่องเกี่ยวกับร้านหนังสือร้านกาแฟอะไรที่มันเข้ากับบริบทของคนยุคนี้นะก็ไม่แปลกใจและอันที่ดีงามอีกอันนั้นก็คือพื้นที่นี้ได้เปิดให้ผู้หญิงนะคะได้เข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็มีจำนวนเกินครึ่งด้วยนี่สิอันนี้เป็นพลังการอ่านนะคะเป็นเสียงของผู้หญิงผ่านพลังการอ่านอ้าวทีนี้ครั้งล่าสุดคือครั้งที่2ก็เพิ่งจะจัดเสร็จไปนะคะมันก็เป็นผลต่อเนื่องจากวงแรกเพราะว่าเราคิดว่าการมีส่วนร่วมของคนที่มาในการออกแบบกิจกรรมครั้งที่2เนี่ยมันสำคัญครั้งที่2เราก็เลยคุยกันจากวงแรกว่าลองมาตั้งประเด็นว่าเราจะคุยกันครั้งที่2เรื่องอะไรเนี่ยในวงก็สะท้อนเห็นว่ามันมีหลายเล่มที่เราอ่านไม่จบเนี่ยก็อยากฟังเทคนิคของเพื่อนจะทำยังไงให้อ่านจบก็เราว่าถ้างั้นเรามาคุยเรื่องนี้ก็มีเพื่อนเสนอว่าลองมาเอาหนังสือที่สามารถให้เพื่อนยืมได้เนี่ยลองเอามาในวงรอบที่2เนี่ยเพราะว่าตอนวงแรกเราคุยกันคือทุกคนแบบห่วงหนังสือมากแล้วก็มีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีกับการให้ยืมหนังสือคือเพื่อนไม่คืนอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าลองเอาหนังสือที่สามารถให้เพื่อนมายืมอ่านต่อไปได้ก็เลยเป็น2ประเด็นที่ในวงคิดว่าวงที่2จะจัดแล้วก็สถานที่เนี่ยเราก็พอวงครั้งที่2เนี่ยเราให้ผู้อํานวยการเนี่ยเป็นอีกคนแล้วไม่ใช่ทีมผมแล้วก็เป็นน้องนักศึกษาเนี่ยที่แกอาสาว่าแกจะประสานสถานที่ทำโปสเตอร์แล้วก็อำนวยการเรื่องการจัดงานครั้งที่2เพราะเราสู้ไม่อยากให้เป็นงานเนี่ยเป็นของคนที่เริ่มแต่ให้เป็นของพวกเราทุกคนเนี่ยใครที่จะจัดครั้งที่2เช่นเดียวกันครั้งที่3เนี่ยก็เป็นคนใหม่เหมือนกันทีมใหม่ที่จะไปจัดอันนี้เราสู้ว่ามันก็คนอาสาเนี่ยก็ตั้งใจมากที่จะจัดครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะเป็นผู้เข้าร่วมแล้วอันนี้ก็คิดว่าเป็นมาตรฐานที่เราตั้งไว้ตั้งแต่วงแรกครับแล้วก็พอครั้งที่2เนี่ยก่อนจะเข้าครั้งที่2ก็มีเพื่อนรุ่นพี่ที่อายุมากหน่อยเนี่ยเขารู้สึกว่ากิจกรรมนี้เขาไม่กล้าเข้าเพราะเขากลัวว่าเป็นพื้นที่ของเยาวชนหรือเปล่าเนี่ยตัวเองมีอายุแล้วถ้าเข้ามาเนี่ยอาจจะทำให้คนร่วมวงเนี่ยเกรงหรือเปล่าเราก็สะท้อนว่าจริงๆมันไม่ใช่วงของเยาวชนอยากจะให้คนทุกคนเนี่ยทุกวัยเนี่ยมาร่วมได้คือทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์พูดเท่ากันเนี่ยไม่ใช่แบบว่าถ้ามีคนอายุมากกว่าแล้วจะพูดมากกว่าคนอื่นจะเกรงเนี่ยคิดว่าวงบรรยากาศของเราไม่เหมือนกันเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยก็มีพี่อายุ70ปีครับแกแวะมาแล้วก็แกมาถามพวกเราว่าทำอะไรอยู่เพราะว่า
คุยเรื่องหนังสือแกว่าดีใจอยากจะมาแชร์ด้วยอยากมานั่งฟังแกก็มานั่งคุยกับเราด้วยอายุ70ปีแกก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลน์เรานะตอนแรกคือแกแวะมาก็แกเห็นพวกเราเนี่ยนี่ก็ประทับใจเช่นเดียวกันในครั้งแรกพอครั้งที่2เนี่ยก็พอพื้นที่มันผู้จัดเนี่ยเป็นนักศึกษาแล้วก็เขาอยากจะจัดในมหาลัยแล้วก็เป็นเวลากลางคืนด้วยเนี่ยก็เลยทำให้คนที่สะดวกก็เป็นนักศึกษาที่ว่าผู้ใหญ่ที่มีอายุมากหน่อยเนี่ยไม่ได้เข้ามามีเพียงคนเดียวอาจารย์มหาลัยอาจารย์สมาครับแกก็ตัดสินใจอยากจะมาร่วมมาดูบรรยากาศด้วยนี่ก็แบบประทับใจว่ามีอาจารย์ในมหาลัยเนี่ยก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์กับพวกเราเนี่ยมันก็เลยเพิ่มมุมมองเพิ่มประสบการณ์ในการอ่านเนี่ยที่เปลี่ยนเฉดกับวงไปด้วยเนี่ยครับก็เป็นบรรยากาศใต้ต้นไม้ครับใต้ต้นไม้หน้าลานห้องประชุมใหญ่ก็เป็นมีแสงไฟสีส้มสว่างเห็นหน้ากันทุกคนแล้วก็ปูเสื่อก็คุยกันล้อมวงครับครั้งที่สองดังนั้นเนี่ยไม่ต้องถามแล้วว่ารูปแบบเป็นยังไงจากที่ฟังจะสรุปนะว่าคือเป็นปัตตานีบุ๊กคลับที่เปิดโอกาสให้กับคนทุกเพศทุกวัยได้มีส่วนร่วมไม่ใช่แค่ร่วมกิจกรรมนะคะใครอาสาสมัครที่จะเป็นผู้ออกแบบการจัดงานในครั้งต่อไปก็ได้คุณอาริฟินและเพื่อนๆนะคะที่เป็นผู้ก่อตั้งบุ๊กคลับนี้ขึ้นมาก็ไม่ได้ผูกขาดตัวเองนะคะว่าจะต้องฉันจะต้องเป็นผู้จัดแต่เพียงผู้เดียวในครั้งต่อไปนะคะแต่พอมีน้องๆที่เขาอยากจะนำเสนอทิศทางในการจัดงานแล้วก็รูปแบบนะอาจจะเป็นในเรื่องของการดีไซน์ของพื้นที่นะคะมันก็ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศได้ด้วยเช่นเดียวกันนะโหพอคุณบอกไปอ่านกันใต้ต้นไม้เนี่ยอู้ก็ดีสนุกมันได้อีกหนึ่งบรรยากาศแต่อยากทราบเหมือนกันว่าทำไมต้องจัดกันตอนค่ำอ่ะคือวงที่อำนวยการเนี่ยเขาคิดว่าวันอาทิตย์เนี่ยคือศุกร์เสาร์อาทิตย์นักศึกษาก็จะกลับบ้านกันแต่ว่าพอวันอาทิตย์ค่ำเนี่ยก็เริ่มมาเรียนกันแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมจะชวนเพื่อนมานั่งคุยกันอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องจัดการตัวเองว่าเราก็อยากจะร่วมวงเนี่ยเราก็มีครอบครัวเราคิดว่าแต่วงก็อยากไปเราก็ต้องไปให้ได้ครับ เป็นความสะดวกของทีมอำนวยการว่าเขาประเมินว่าจะชวนเพื่อนใหม่ๆมาได้เนี่ยครับก็มีเพื่อนใหม่ๆประมาณ10คนได้นะคนใหม่จากรอบที่แล้วนะรวมวงผู้เข้าร่วมก็ประมาณ22คนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยจำนวนประชากรของปัตตานีบุ๊กคลับนะก็จะเพิ่มขึ้นดิฉันหวังไว้อย่างนั้นเพราะว่ามันเหมือนเรามีตั้งต้นเราไว้แล้วอ่ะแล้วมันก็ทำให้เห็นว่าก็มีคนหวยหาน่ะที่อยากจะมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของเรานะคะยิ่งได้ยินว่าเพื่อนๆที่อยู่จังหวัดนราธิวาสเองแถวสุไหงกุรกนะคะซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อชายแดนไปทางมาเลเซียก็สนใจอยากจะจัดกิจกรรมนี้ด้วยเดี๋ยวไม่แน่นะในอนาคตเนื่องจากเราใช้ภาษามลายูนะคนจากอีกฝั่งนึงอาจจะข้ามนะคะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้ววงของหนังสือมันก็จะขยายตัวยิ่งขึ้นรวมถึงภาษาที่ใช้อ่านด้วยนะคะก็อาจจะมีหนังสือจากทางฝั่งนู้นมาแชร์ร่วมประสบการณ์ไปกับเราด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการออกแบบตัวงานนะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในแต่ละครั้งครั้งที่3นี่คิดเอาไว้ว่าอยากจะจัดที่ไหนรูปแบบอย่างไรบ้างคะเมื่อคืนก็คุยกันคอนเซปต์แล้วก็จะได้ธีมว่าหนังสือบางเล่มเนี่ยทำให้เรานึกถึงใครบางคนเนี่ยอันนี้ก็เป็นธีมที่เราจะคุยกันในรอบหน้าก็เป็นจากวงเนี่ยมันก็มีการสะท้อนหลังจากที่เราคุยเรื่องหนังสือกันไงมันก็มีแบบพูดถึงว่าหนังสือบางเล่มก็ทำให้เราคิดถึงใครบางคนนะไอ้เนี่ยก็เลยเอาประเด็นเนี่ยมาว่าทั้งนั้นรอบหน้าเรามาคุยกันว่าหนังสือของเพื่อนเนี่ยหนังสือเล่มไหนที่ทำให้เราคิดถึงใครบางคนเนี่ยก็เลยทุกคนก็โอเคกับประเด็นนี้ก็เลยคิดว่าคุยกันประเด็นนี้แหละแล้วก็ตั้งทีมที่จะมาอำนวยการรอบต่อไปเนี่ยเราก็เสนอว่าอยากจะจัดที่คาเฟ่ในเมืองปัตตานีเนี่ยโซนเมืองเก่าเนี่ยจะลองประสานสถานที่ดูแล้วก็เวลาก็คือวันที่1กันยาครับช่วงทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันกับรอบที่แล้วก็เลยเป็นธีมประมาณนี้ก็ต้องพยายามหาหนังสือว่าหนังสือไหนนะที่เราน่าจะไปนำเสนอให้เพื่อนๆฟังก็เป็นธีมส่วนตัวคิดว่าก็เป็นธีมที่น่าแบบน่าสนใจนะบางทีเราก็อ่านหนังสือเล่มนึงเนี่ยทำให้เราคิดถึงเรื่องราวกับใครบางคนได้อย่างเงี้ยครับธีมนี้น่าสนใจมากเลยล่ะค่ะต้องบอกอย่างนี้เลยมันแบบต้องใช้ภาษาตอนนี้ว่ามันจึ้งสำหรับกลุ่มเด็กนะดิฉันคิดว่าอันนี้อาจจะมโหฬารนะคะสำหรับผู้เข้าร่วมที่เป็นน้องๆนักศึกษานะก็จะทำให้เขารู้สึกแบบดีอ่ะ
เรารู้สึกว่ามันดึงดูดใจแล้วก็เอาแล้ว2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาริฟินเอาเล่มไหนไปแชร์กับกลุ่มบุ๊กคลับของตัวเองบ้างคะก็ครั้งแรกเนี่ยเอาเรื่องหิมะไปก็ครั้งที่2ก็เอาเรื่องชื่อว่าไปต่อเองนะทนายสมชายนิรภิจิตรก็เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับทนายสมชายกับเรื่องหนังสือวารสารวิทยาสารวารสารครับประเด็นครบรอบ20ปีตากใบครับเป็นประเด็นที่แบบน่าเข้าธีมแต่ละครั้งเนี่ยครับแล้วครั้งแรกเนี่ยก็เป็นแบบมันก็เล่าเรื่องแบบครั้งแรกนี่คือเราเข้าวงการหนังสือไม่ได้ยังไงก็จะนำเสนอหนังสืออะไรให้เพื่อนหิมะเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราช่วงนั้นที่แบบเราอ่านปุ๊บจังหวะนั้นก็มันลงตัวพอดีช่วงโควิดเหงาไม่มีอะไรทำคิดถึงเพื่อนหลังแต่งงานใหม่ก็ไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวไปฮันนีมูนก็ไม่ได้ก็อ่านหนังสือหิมะเล่มนี้ก็เลยแบบรู้สึกว่าเรามีเวลาอยู่กับมันแบบนานมากก็คุ้มค่ามันก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังแล้วก็พอส่วนรอบสองเนี่ยก็เรื่องตีมก็คือเรื่องจิ๊กซอว์เรื่องแบบอะไรที่จะมาเติมเต็มหรือว่ามาเปลี่ยนชีวิตดาวหนังสืออะไรบ้างเนี่ยก็มีหนังสือแบบประวัติทนายสมชายกับเหตุการณ์ตักใบที่อยู่ในช่วงที่แบบเปลี่ยนผ่านชีวิตดาวพอดีตักใบก็คือเราจบป.6ก็เข้าม.1ก็มีเหตุการณ์ผลกระทบจากความแดงของสถานการณ์ครับกับครอบครัวก็เรื่องทนายสมชายก็เหมือนว่าทำให้เรายืนหยัดว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมนี้จากบทเรียนความทุ่มเทของทนายสมชายเนี่ยที่เป็นคนกรุงเทพแต่ต้องมาดำสู้คดีในพื้นที่3จังหวัดแล้วสู้ดำเนินการเพื่อให้ยกเลิกกฎอัยการศึกสุดท้ายก็ตัวเองต้องถูกอุ้มหายไปเนี่ยพอเราอ่านแล้วรู้สึกว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยสังคมมันก็ไม่เปลี่ยนทำให้เรายืนยันว่าเราก็ต้องมีส่วนร่วมกับการแก้ปัญหาความรุนแรงนี้ด้วยเนี่ยแม้อาจจะเป็นอยู่มุมเล็กๆของสังคมเนี่ยแต่เราก็ต้องมีส่วนร่วมกับมันขนาดทนายสมชายเนี่ยยังสู้เป็นคนนอกพื้นที่เนี่ยยังมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยเนี่ยเราก็ต้องคนในพื้นที่ประสบเองเนี่ยก็ต้องมีเศษเสี้ยวนึงของความทุ่มเทของทนายสมชายด้วยนี่ครับก็เป็นเรื่องที่เรามาแชร์ในครั้งที่สองก็เรียกได้ว่าหนังสือนะมีที่มาที่ไปการที่จะหยิบมานะคะหิมะนี่อาจจะเป็นด้วยเหตุที่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความเหน็บหนาวนะมันทำให้คนติดกับดักอยู่กับภูมิอากาศนะที่มันเกิดขึ้นมันเคลื่อนย้ายมันย้ายตัวไม่ได้ด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งความหมายของมันแต่นอกเหนือจากนั้นคือได้ถามคุณอาริฟินไปเนาะว่าหนังสือที่ตัวเองชอบแต่ของทนายสมชายนี่ได้พูดไปแล้วนะคะเล่มที่พูดถึงเราจะมาพูดถึงอีกชุดหนึ่งนั่นคือหนังสือชุดจตุรภาคเกาะบูรูนะคะของผู้เขียนนั่นคือประโมทยาอนันตตูนักเขียนชาวอินโดนีเซียปีหน้านี่จะครบ100ปีของประโมทยาด้วยนะคะใช่ก็ไม่ทราบเลยต้องแชร์กันนิดหนึ่งเนื่องจากคนนี้ก็เป็นนักเขียนคนหนึ่งที่ดิฉันชอบและทำให้ดิฉันชอบอินโดนีเซียเป็นยิ่งนักนะคะโดยเฉพาะในด้านของวรรณกรรมแล้วก็วัฒนธรรมของที่นั่นว่ามันก็ได้เปิดมุมมองเนอะและทำให้เรารู้จักอินโดนีเซียนะคะผ่านวรรณกรรมชุดนี้ที่เป็นงานแปลโดยคุณภควดีวีรภาสพงศ์นะคะที่แปลเล่มนี้ให้กับพวกเราได้อ่านดิฉันก็ได้อ่านในชุดที่โครงการจัดพิมพ์คบไฟเป็นผู้จัดพิมพ์ออกมาพูดถึงงานชุดนี้ทีค่ะว่าในส่วนตัวของคุณอาริฟินเองอ่านแล้วรู้สึกอย่างไรกับมันบ้างคือพอตอนเราเข้าเป็นนักศึกษาก็เข้าวงการนักกิจกรรมเนี่ยมันมีรุ่นพี่หลายคนมากพูดถึงเรื่องนี้คือตอนแรกเราสึกว่าอวยไปหรือเปล่าไม่อยากอ่านคือเราก็แบบเป็นปีนะกว่าเราจะหยิบมาเราจะไปซื้อมาเนี่ยคือรุ่นพี่บอกลองอ่านดีจะได้รู้จักมิงเกจะได้แบบเปิดโลกจะได้แบบเห็นความเชื่อมโยงของภูมิภาคมาลายูการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยครับเราสึกว่าอวยไปหรือเปล่าเราก็ยังไม่เปิดใจช่วงแรกแล้วก็พอมันก็มีเหตุการณ์นึงที่แบบเราไปเจอหนังสือเล่มนี้แหละถูกวางไว้บนโต๊ะเราก็ไม่ทราบของใครก็ลองอ่านดีกว่าลองอ่านเล่มแรกคือแผ่นดินของชีวิตค่ะแผ่นดินของชีวิตแล้วก็เลยแบบอยู่ตรงหน้าแล้วลองหยิบอ่านหน่อยพออ่านปุ๊บรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจเว้ยแบบชีวิตของตัวละครเนี่ยที่เป็นแบบชนชั้นกลางมิงเกเนี่ยเป็นชนชั้นกลางของในเรื่องแต่ก็มาตกหลุมรักสาวที่เกิดจากแม่ที่เป็นเมียน้อยแล้วก็ตกหลุมรักกันเนี่ยมันก็อ่านได้มันก็ทัชกับเราตอนนั้นมันก็มีเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับเราอะที่แบบเราก็พยายามจีบสาวคนนึงอยู่อย่างเงี้ยช่วยก็น่าอ่านนะน่าจะหาเทคนิคอะไรมาได้ไปจีบสาวต่ออย่างเงี้ยแต่พออ่านปุ๊บพอจบเล่มแรกเนี่ยคือเราก็ยืมเพื่อนไปจบเล่มแรกเขาว่าเล่มที่2 3เนี่ยคือเราไม่ได้เจอกันต่อเนี่ยเราก็ไม่ได้ยืมต่อ
ก็ต้องหาให้ได้ต้องหาให้ได้เริ่มมีหาได้ก็เข้าตอนนั้นมันมีกลุ่ม Facebook แล้วเริ่มหาซื้อง่ายขึ้นเนี่ยก็ไปซื้อมาครบชุด3เล่มก็อ่านทีเดียวแบบแป๊บเดียวมากรู้สึกว่าแป๊บเดียวมากอ่าน3เล่มจบแบบต่อเนื่องเลยไม่มีเล่มอื่นขั้นเลยเนี่ยก็เลยจำความรู้สึกตอนนั้นได้แบบมันเห็นพัฒนาการการเติบโตของตัวละครในเรื่องแล้วก็เห็นประวัติศาสตร์แบบความขัดแย้งโลกช่วงยุคล่าในนิคมการแบบจะมีตัวตนภายในโลกนี้ของชาวอินโดนีเซียการใช้พยายามจะใช้ภาษาอินโดนีเซียเป็นสื่อกลางในการรวมคนที่มีภาษาวัฒนธรรมต่างกันเนี่ยเพื่อต่อกรกับลัทธิอาณานิคมเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้มันก็แบบใกล้เคียงกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นปัตตานีที่เราคิดว่าถูกล่าอาณานิคมโดยสยามเนี่ยแล้วมันให้เราคิดต่อว่าแล้วปัตตานีตอนนั้นเป็นยังไงในช่วงที่คนอินโดนีเซียเนี่ยถูกยึดครองด้วยฮอลันดาใช่ไหมครับเนเธอร์แลนด์ฮอลันดาครับเป็นยังไงนะมันก็มีพยายามพูดถึงหัวเมืองอาเจที่แบบไม่มีใครยึดครองได้แต่ที่อื่นเนี่ยฮอลันดาปราบหมดแล้วโอ้รู้สึกว่าอาเจเนี่ยมันก็มีแบบใช้ภาษามลายูยาวีที่เหมือนกับปัตตานีในอดีตยาวีคือเป็นตัวเขียนภาษาอาหรับแต่อ่านออกเสียงเป็นภาษามลายูอย่างนี้ครับซึ่งว่ามีประวัติศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันอยู่เขาก็สู้มีความเข้มข้นของศาสนาอิสลามมากกว่าที่อื่นในอินโดนีเซียเนี่ยเหมือนกับปัตตานีมันมีคนพูดถึงว่าคนที่ใช้พื้นที่ที่ใช้ว่าดารุสสลามที่เป็นเมืองแห่งสันติสันติสุขเนี่ยมีอยู่3ที่ในภูมิภาคนี้คือปัตตานีดารุสสลามอาเจดารุสสลามแล้วก็มินดาเนาดารุสสลามเนี่ยนี่ก็มีความเชื่อมโยงของประวัติศาสตร์ร่วมช่วงเวลานึงอยู่นะก็เลยรู้สึกว่ามันใกล้เคียงเข้าถึงเราเนี่ยก็บวกกับเราเองก็คิดว่าเราก็ไม่เจ็บตัวในบรรยากาศของครอบครัวที่คล้ายๆกับมินเกครับก็ไม่ได้เดือดร้อนมากเรียนได้ไม่ต้องกู้แต่พอเราเห็นสภาพปัญหาสังคมเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเราต้องยืนหยัดกับมันบางอย่างก็ทำมีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมด้วยเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับชีวิตเราก็รู้สึกว่าเราอ่านแล้วเห็นตัวเราอะไรเงี้ยพออ่านแล้วปุ๊บรู้สึกว่ามันบริบทไม่ได้ต่างกับสังคมบ้านเราเท่าไหร่นะแม้เรื่องราวในเรื่องเนี่ยจะเป็นเมื่อแบบต้นปี1900ไปแล้วอย่างเงี้ยช่วงนั้นไปแล้วก็เดาบริบทปัจจุบันเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกันอยู่เนี่ยมันก็เลยรู้สึกอินไปกับมันอ่ะก็มันมีเพื่อนรุ่นพี่ที่อ่านมาแล้วก็พอเจอกันก็มาคุยกันเนี่ยรอเล่ม4เมื่อไหร่จะแปลสักทีเนี่ยผมก็มีโอกาสไปอินโดนีเซียเล่ม4เข้าใจว่ามีติดเรื่องลิขสิทธิ์อะไรสักอย่างน่าจะแปลไทยไม่ได้แล้วแล้วก็มีโอกาสไปอินโดนีเซียเนี่ยก็ไปเจอเล่ม4ชื่อว่ารุมกาจารุมกาจาบ้านจะจบอะไรประมาณนั้นครับเป็นเล่ม4ที่เรารอคอยอยู่ก็ไปซื้อมาเลยโดยแบบไม่ได้เปิดดูภาษาของในตัวเล่มอ่ะพอซื้อกลับมาปุ๊บมันเป็นภาษาอินโดนีเซียที่แบบก่อนที่จะปฏิรูปตัวเขียนนี่ครับทำให้เราอ่านไม่ได้ถ้าเป็นภาษาอินโดนีเซียปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าน่าจะพออ่านได้อยู่หรือว่าทรานสเลทได้เงี้ยมันเป็นแบบตัวที่แบบก่อนปฏิรูปภาษาเนี่ยก็แบบเสียใจมากซื้อมาอ่านไม่ได้ก็ซื้อเก็บไว้อยู่คิดว่าจะไปต่อช่วงจบตอนที่3อ่ะมันรู้สึกว่ามันยังค้างกับเรามากไม่รู้ว่ามันจบไปยังไงอย่างเงี้ยครับสำนักพิมพ์บทจรน่าจะเอามาแปลใหม่หรือเปล่านะผมเห็นผ่านๆใช่ค่ะทางบทจรนะคะจะเป็นผู้จัดพิมพ์ในวาระ100ปีของประมุขยานะคะค่ะปีหน้านะคะทั้งหมดคือเรื่องราวของปัตตานีบุ๊กคลับนะคะที่มีการก่อตั้งขึ้นมาโดยคุณอาลีฟินโซแล้วก็เพื่อนที่ร่วมก่อตั้งด้วยรวมถึงกลุ่มคนที่เข้าไปนะคะก็มีส่วนนะคะในการที่จะขยับขยื่นแล้วก็ขยายวงออกไปนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณอาริฟินบอกว่าไม่ได้มีการผูกขาดนะในการที่จะทำบุ๊กคลับนี้ขึ้นมาว่าจะต้องเป็นคนจัดการจะต้องเป็นกลุ่มของคุณอาริฟินแต่เพียงผู้เดียวนะคะทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบแล้วมีส่วนร่วมในการที่จะนำหนังสือไปร่วมพูดคุยในแต่ละครั้งโดยแต่ละครั้งเนี่ยจะมีการกำหนดธีมหรือว่าหัวข้อนะคะว่าเราจะพูดกันว่าด้วยเรื่องอะไรกันวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะมาร่วมพูดคุยแล้วก็เอาจริงๆคือไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวงานเขียนของปราโมทยาแบบวรรณกรรมการเมืองเปรียบเทียบนะคะในกับพื้นที่ในจังหวัดปัตตานีนะคะวันนี้ได้ฟังแล้วก็ได้เกิดมุมมองใหม่ๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะก็ได้รับทราบถึงมุมมองของคนอ่านที่มีต่อวรรณกรรมเล่มนี้นะพอมันไปสัมพันธ์กับบริบทของพื้นที่ที่คุณอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาวัฒนธรรมการเมืองสังคมนะคะมันก็จะได้ให้ภาพสะท้อนบางอย่างออกมานะคะว่ามันสามารถเชื่อมพวกเราได้ทั้งนั้นเลยนะคะและ
ปาตานีบุ๊กคลับเองก็เช่นเดียวกันนะคะก็ได้เชื่อมกลุ่มคนอ่านนะคะในพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่นะคะหลบมุมอ่านเองก็ขอเป็นพื้นที่หนึ่งในการที่จะนำเสนอเรื่องราวของปาตานีบุ๊กคลับในครั้งนี้ขอบคุณคุณอาริฟินโซที่ร่วมพูดคุยกับหลบมุมอ่านในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ X เพียงเสิร์ชคำว่าไทย PBS Podcast